สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมีเพลงนะครับผมที่แต่งขึ้นเองนะครับผมก็เพลงก็นะก็ไม่ค่อยถนัดเพลงนั่นแหละนะครับผมแต่เพลงนี้ก็อยากร้องนะครับเพลงที่ผมก็จะมาร้องเองก็คือเพลงขอตัดใจนะครับผมก็อันนี้เป็นเพลงที่ผมนะครับผมแต่งขึ้นมาเองจากมือผมเองเลยนะครับผมก็ไม่ชอบหรือชอบนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีกำลังใจด้วยนะครับผมก็ประมาณเพลงก็นะก็ผมอะนะครับผมก็ไม่ได้เป็นศิลปินนะแต่อยากร้องนะครับผมก็เลยขอร้องนะครับผมมันเริ่มต้นจากตรงไหนที่伝統的な民家には大黒柱、大柱、円柱という3種類の柱があります。大黒柱は家の中央に建てられます。でも、他なんにあらいばんまい、つんみぜいこわん、らいちゃい。มากที่สุดในความใจใจถึงจะมีอะไรก็สาเกิดไปแต่ขอร้องเลยว่าฉันเหมือนกับเธอที่ตอนนั้นฟ้าแดงที่สดใสในใจแต่เมื่อมีขอบฟ้ามามันตัดให้พวกเรานั้นมันทำให้เราไม่ดีเลยจะทำยังไงก็ตัดมันไม่ได้จะมีขอบฟ้าที่ดีที่สุดและก็ต้องเหมือนจะต้องจบสิ้นกันเลยเห็นขอบฟ้าแบบนั้นจะตัดลงไปในหัวใจที่เดินทางไปหัวใจที่นั้นเดียวมันเหมือนกับคนที่สายเกินไปหรือเปล่ามันเหมือนกับคนที่ไม่มีเลยฟ้ามันก็ไม่เคยดีขอบอกเลยว่าฉันนั้นฉันทำอะไรให้ลงไปไหมเธอกับฉันต้องเลิกกันเพราะที่ผ่านมาฉันไม่เคยทำอะไรให้เธอนั้นดีที่สุดเลยความดีมันไม่ดีสิ้นสุดใจมันก็ทำมันเหมือนกับน้ำตาที่ไหลออกมาบอกได้สักคำหน่อยได้ไหมว่าเธอเป็นอะไรกับฉันรู้เปล่าถึงจะน้ำตาแต่ก็เธอก็รักฉันฉันก็คงจะบอกน้ำตาเสียดายอาจจะนั้นแต่ว่าเธอ